ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่างเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหัวใจไม่ควรทำอะไรที่กระทบความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วอาจจะมีปัญหากันมาบ้างนะคะวันนี้อาจจะต้องพยายามประคองความสัมพันธ์ไว้บ้างเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานให้หนักเอาเบาสู้นะคะไม่ว่าเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรก็ตามวันนี้ต้องทนคำกล่าวว่าให้ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำงานต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจมองไกลๆอย่ามองแค่ระยะสั้นๆนะรักก็รักไม่รักคือไม่รักเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานให้ระวังปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมใครที่ต้องทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะวันนี้นะคะอาจจะต้องบอกว่าใช้เวลาบ้างเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างล่าช้าจริงๆส่วนเรื่องของหัวใจทุกใจเพราะบุตรหลานบริวารอันนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะวันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจนะคะวันนี้อาจจะต้องพยายามประคองความสัมพันธ์พูดจากันด้วยเหตุและผลบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์ทุบกระปุกไม่ว่าจะไปใช้จ่ายซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือว่าจะจ่ายหนี้จ่ายสินเองก็ตามสิ่งสำคัญก็อย่าลืมนะคะจัดวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายเอาไว้ให้ดีเงินสำรองจำเป็นต้องมีเสมอนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้ท่องเอาไว้ว่าไม่มีใครดีทุกวันฉะนั้นต้องเจอปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างก็อย่าลืมในการเตรียมตัวแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะส่วนเรื่องในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ไม่โดดเด่นพักหัวใจเอาไว้ก่อนดีกว่าเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ด้านดีคือสู้ไม่ถอยเดินหน้าอย่างเต็มที่แต่ว่าอย่าปล่อยให้มีความทิฐินะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดงานเสียหายได้นะคะในเรื่องของการเงินเองวันนี้ก็มีศักยภาพในการใช้จ่ายหรือว่าเรื่องของรายได้ก็มีมากพอที่จะสามารถนำไปใช้จ่ายนี่จ่ายสินได้เน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้ารู้สึกว่าทุกอย่างมันเต็มพิกัดแล้วไปไม่ไหวแล้วทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาให้เวลาเป็นตัวช่วยนะคะอย่าไปเร่งอย่าไปรีบมากจนเกินไปส่วนเรื่องหัวใจดูเหมือนจะผิดฟ้าผิดฝั่งที่ได้ก็ไม่รักที่รักก็ไม่ได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดนะคะวันนี้ใครที่มีหนี้มีสินเตรียมตัวเคลียร์ให้ดีส่วนใครที่อยากจะใช้จ่ายนะซื้อข้าวของเครื่องใช้ดูให้ดีประเมินตัวเองก่อนนะคะว่าเราใช้จ่ายไหวหรือเปล่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์เพื่อการเดินทางฉะนั้นการเตรียมเงินสำรองนะคะในส่วนของการเดินทางการใช้จ่ายจัดวางระบบให้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อย่าฟังความเห็นของบุคคลอื่นจนทำให้ความรักของตัวเองนั้นสั่นคลอนนะคะฟังหูไว้หูเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่และมีปัญหาวันนี้ต้องหนักแน่นอดทนให้มากพูดให้น้อยนะคะพยายามหาทางเติมความหวานให้กันบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสดีได้รับลาภผลจากคนใกล้ชิดด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็อาจจะเจอกับปัญหาแบบไม่คาดคิดฉะนั้นเหตุปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นได้เสมอนะคะวันนี้อาจจะต้องมีการเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานระวังจะมีปัญหาเรื่องของเวลานะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหัวใจระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเทานั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้แต่ว่าคุณผู้ชมเองสามารถเข้าไปทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของ Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV นั่นเองจ้ะเอาล่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะศึกษาโหราศาสตร์นะทางสมาคมเองก็มีข่าวฝากคุณผู้ชมด้วยครับก็คอร์สใหม่ของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับ
นำโดยอาจารย์ธนกรศิลป์เกษมก็จะได้มีการเปิดอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์หลายสาขาคอร์สใหม่จะเริ่มเปิดเรียนในวันเสาร์ที่6ธันวาคม2557ที่จะถึงนี้แล้วนะครับใครอยากจะศึกษาเพื่อเป็นความรู้หรือว่าศึกษาเพราะด้วยความรักความชอบหรือแม้กระทั่งศึกษาเพื่อประกอบเป็นอาชีพถ้าคุณมีความตั้งใจผมยืนยันว่าทำได้จริงนะครับเพราะผมเองก็ศึกษาจากสมาคมนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับคัมภีร์มหาสัตตเลขดวงจีนเลข7ตัวแขนงต่างๆไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีลายมือลายเซ็นการให้เลิกห่วงจุ้ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพิธีกรรมใครชอบศาสตร์ไหนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0851432914ใครตั้งใจหน่วยก้านดีเมื่อจบแล้วนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าประเมินผลแล้วก็จะมีงานด้านการพยากรณ์รองรับด้วยเรียนที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆกับ4แยกแบงค์ชาติหรือว่า4แยกบางขุนพรหมสอบถามทางคุณนิชาพัฒน์หรือว่าพี่เจี๊ยบได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างเอาล่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะจ้ะคุณวันศรี21ธันวาคม2503เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันพุธกลางคืนนะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็งานเนี่ยทำอาชีพเครือข่ายดีไหมคะถ้าหมายถึงขายตรงใช่ไหมครับถ้าเป็นลักษณะงานขายตรงก็ผมใช้คำนี้นะฮะขวนขวายหน่อยแต่ไม่ใช่แค่ตั้งใจปกตินะครับก็คือต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอาจจะต้องทำงานมากกว่าคนอื่นหมั่นเยี่ยมเยียนลูกค้านะครับหมั่นเดินทางหมั่นหาช่องทางถ้าคุณทำได้ก็เลี้ยงชีพได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของบุตรชาย2คนมีปัญหากันก็ด้วยพื้นชะตาก็มีโอกาสที่จะทุกข์ใจในเรื่องของบุตรด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากทำบุญเสริมแล้วกันนะพยายามทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกของหวานๆนะครับขนมนมเนยก็ได้จะเป็นขนมไทยขนมต่างประเทศแต่ผมมีความเชื่อว่าพอเขาโตขึ้นแต่ความจริงตอนนี้ลูกก็น่าจะโตพอสมควรแล้วนะก็หลักการทำบุญเสริมก็ทำอย่างที่เรียนแหละแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็มีโอกาสที่จะพูดคุยแล้วก็เข้าใจกันได้มากขึ้นแต่อย่าไปคาดหวังนะเพราะพื้นมันไม่แข็งแรงในเรื่องนี้ SMS ต่อมาค่ะคุณโรสนะคะ27มีนาคม2500เวลาเกิดทุ่มครึ่งพุธกลางคืนค่ะจ้ะถามว่าลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอีกหนึ่งราศีเพราะว่าช่วงนี้บาปประคอใหญ่ก็ทับลัคนาอยู่ราหูทับเนี่ยให้ระวังอะไรคดีความนะสุขภาพการติฉินนินทาให้ร้ายพวกบัตรสนเท่นะครับคนที่คอยเล่นงานรับหลังอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งมักจะมีเหตุหรือว่ามีเรื่องราวที่ทำให้เราผิดหวังเสียใจแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันด้วยนะครับถามว่าจะได้หนี้คืนหรือไม่ก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะฮะมันจะไม่สมหวังแหละแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเข้าย่างฟังให้ดีนะฮะตอนนี้58จะครบมีนา59ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ลองทวงถามดีๆคุยดีๆและพยายามปิดให้จบภายในช่วงย่าง59ให้ได้เพราะว่าถ้าเข้าช่วงย่าง60ไปแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของไม่ว่าจะยืมไม่ว่าจะทวงก็ลำบากทั้งนั้นแต่อย่างที่ผมบอกใช้ไม้นวมนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยฝากทำบุญในเรื่องของการให้ทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ประเภทต่างๆอย่างสุนัขจรจัดพวกนี้ก็ได้นะครับถามว่ามีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ตอนนี้ย่าง58วงกลมตกสุภะนะครับราหูเป็นอายุก็มรณะมูละก็มีเกณฑ์ในเรื่องการเดินทางครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณธานีเกิดวันที่28กุมภาพันธ์นะคะ2510เวลาเกิดบ่ายโมงวันอังคารลัคนาราศีค่ะจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาอ
่ายโมงนะครับลูกจ้างประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเอาอย่างนี้นะครับเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้าย่าง49ถ้ามีการสอบแข่งขันเรื่องของการบรรจุก็ขอให้ทำนะหรือว่าถ้าไม่ได้มีการสอบถ้ามีการพิจารณาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสถานะหรือความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ย่าง49น่าจะมีช่วงเวลาที่ดีนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามทำงานด้วยความตั้งใจแต่เบื้องต้นเนี่ยไปเปลี่ยนก่อนเบอร์โทรที่คุณใช้เนี่ยเป็นคู่ศัตรูนะครับคู่ศัตรูก็หมายถึงทำอะไรก็จะติดขัดทุกอย่างไม่ได้ดังใจใช้เป็นคู่มิตรดีกว่านะครับ15นะเอาพระหัตถ์สวยๆเผื่อผู้ใหญ่จะเมตตามากขึ้นลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภมาศ11กุมภาพันธ์2516นะคะเวลาเกิด 5:30 นไม่ได้บอกวันมาปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์จ้ะถามอาชีพที่ทำให้ร่ำรวยกับโชคลาภจังหวัดชุมพรห้าทุ่มครึ่งอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่นะครับเสาในดวงสวยนะครับเสามาถึงสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทจะเป็นธุรกิจไซส์ใหญ่นะก็พวกพลังงานแก๊สน้ำมันเหมืองแร่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์นะรับเหมาขายวัสดุก่อสร้างก็ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะทำในช่วงย่าง43ที่กำลังจะมาถึงยังไม่ให้ทำเพราะดาวอาชีพเสียส่วนโชคลาภไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14พฤษภาคม2511เวลาเกิด 3:00 นตรงก็เป็นวันอังคารลัคนาราศีจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกเนี่ย2ปีครึ่งไม่ง่ายแล้วก็เสาอยู่เรือนอังคารก็ฝากระวังเรื่องของผู้อุบัติเหตุด้วยนะครับขายไอติมดีไหมหมดหนี้เมื่อไหร่หนี้อย่าเพิ่งถามว่าหมดเมื่อไหร่นะครับประคองให้ผ่าน47 48นี้ไปให้ได้2ปีเศษๆนี้นะครับโดยเฉพาะย่าง48ที่กำลังจะมาถึงในของจริงฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจไม่มีใครดีทุกปีหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์สำหรับใช้ศึกษาพระธรรมวินัยนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นพฤหัสสวยมากเลยนะครับไปเรียนนวดแผนไทยขายยาวิตามินว่ากันไปหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังฆภัณฑ์และการศึกษาโหราศาสตร์แต่การลงทุนทั้งหลายย่าง48ที่กำลังจะมาถึงไม่เอานะ48 49เนี่ยไม่เหมาะกับการลงทุนใหญ่ฉะนั้นก็เรียนโหนโอเคนะหรือแม้กระทั่งไปเรียนนวดอันนี้ไม่ต้องลงทุนเราเป็นลูกจ้างเขาเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชัญญาพัฒน์ค่ะคุณชัญญาพัฒน์นะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ3มิถุนา2503เวลาเกิด22ทุ่มตรงค่ะจ้ะวันอะไรคะวันศุกร์วันศุกร์ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55อยากถามอะไรอาจารย์เนาะไม่ว่าผมแก่หรอผมยังไม่แก ยังไม่แก่คุณธัญพัฒน์แหมฟังเสียงก็ยังดูสดใสอยู่เลยนะจ๊ะอาจารย์เนี่ยยังนุ่มนี่ลุงไม่ติดตามอาจารย์มาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยได้คิวเลยแล้วไอ้ส่ง SMS ไปก็ช้ามากกว่าจะให้อ่ะนะจ้ะไม่เป็นไรฮะวันนี้เดี๋ยวคุยกันชั่วโมงหนึ่งอ่ะมาโอเคจ้ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังแพ็คขนมจีนแล้วก็น้ำพริกอ่องส่งเลยเนี่ยกำลังยุ่งเลยนี้อ๋องั้นแสดงว่าเดี๋ยวคุยกันแค่นี้แล้วกันฮะดีไหมฮะเพราะกำลังยุ่งไม่ค่ะไม่คุยต่อคืออย่างนี้ครับถ้าทำเรื่องของกินก็ไม่ได้ติดขัดในแง่ของวิธีการนะหรือว่าสถานที่นะครับเพียงแต่ว่าเพิ่งจะทำอาจารย์แบบทำขายทางเฟซบุ๊กแบบไม่มีหน้าร้านเนาะว้าวมีลูกค้าเยอะไหมฮะก็เยอะค่ะค่อยเปิดอ่ะแรกก็นิดเดียว20-30คนวันนี้ก็เป็นร้อยแล้วค่ะคืออย่างนี้อาชีพเนี้ยถ้าถามว่าระยะยาวเป็นยังไงมันจะค่อยๆเดิน
หมือนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แหละว่าจำนวนหรือปริมาณน่ะก็จะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีมันไม่ได้หวือหวาแต่ก็แต่ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องอันหนึ่งคือทำได้อะพูดก่อนหนึ่งคือทำได้นะครับแต่มันจะไม่หวือหวานะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยก็คงมีจังหวะที่ไม่ค่อยดีบ้างอะโดยเฉพาะย่าง56ที่กำลังจะมาถึงย่าง56เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วนะทุกเดือนผมให้คุณให้ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาก็ได้ปล่อยปลาครั้งละ21ตัวทุกเดือนเลยคะถ้าสะดวกหรือว่าอย่างน้อยทำสักครั้งหนึ่งหลังวันเกิดนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็มันทำของกินนี่แหละเอาขนมจีนที่คุณทำเนี่ยไปถวายพระถวายพระใช่ไหมได้อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันทำบุญให้สมาอาชีพเราส่วนหนึ่งแต่จะแก้ดาวมากกว่าเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของอาชีพแล้วก็ให้เน้นการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นสมมติตอนนี้เช่นสมมติว่าตอนนี้คุณขายผ่านพวกโซเชียลใช่ไหมคุณก็อาจจะลองดูว่าคุณหนึ่งคุณอาจจะลองดูว่ามันจำเป็นไหมเน้นหน้าร้านเพิ่มขึ้นหรือมีลักษณะของการขายส่งเข้าตามพวกออฟฟิศสำนักงานอ๋อนั่นก็เป็นความคิดอะค่ะแต่ว่าคิดไว้ว่าปีหน้าจะเปิดจะได้เป็นร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเช่าร้านหรืออะไรว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมอะปีหน้าเนี่ยปีจะไหวไหมอาจารย์ปีพุทธศักราช58ถูกไหมไม่ใช่ย่าง56ถูกไหมใจคุณเนี่ยก็จะเปิดในช่วงครึ่งปีแรกถูกไหมในความคิดอ่ะค่ะเพราะในดวงเนี่ยมันบอกว่าจะมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรในแง่ของการเปิดห้างร้านสถานประกอบการมันมีเกณฑ์ฉะนั้นถ้าทำความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นก็ขอให้ทำด้วยความระมัดระวังหน่อยละกันแต่มันมีโอกาสมันมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเปิดสถานประกอบการเปิดร้านอะไรพวกนี้มันกลัวว่านานๆแล้วจะไม่ไหวไงร่างกายเราจะไม่ค่อยให้แต่จริงๆเหนื่อยจริงๆแล้วที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับถ้าเป็นลักษณะพวกการเป็นคนกลางในหน้าขายตรงหรือว่าธุรกิจพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนพวกนี้จะไม่ค่อยชอบไม่เป็นไรผมก็จะเรียนให้ทราบว่ามันเด่นกว่าหรือว่าพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยศูนย์ถ่ายเอกสารซีล็อกเกิดวันนึงถ้าเราเหนื่อยไงถ้าเราทำในเรื่องของอาหารไม่ไหวอันนี้ก็ฝากไว้ในอนาคตแต่ปีนี้กรรมะเป็นสีเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแล้วชงไหมอาจารย์เพราะว่ามันมีร่วมด้วยของคุณเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังเป็นนักกษัตริย์ชวดถูกไหมฮะชวดค่ะชวดความจริงก็ปีนี้แหละปีนี้แหละชงไม่ใช่ร่วมเต็มๆแต่ว่าเข้าใจว่าก็น่าจะไปทำพิธีแก้แล้วมั้งตั้งแต่ต้นปีได้ไปทำหรือยังฮะทำแล้วทำแล้วก็ไม่เป็นไรต้นปีเลยจ้ะก็ไม่เป็นไรก็ปีนี้ฝากดูแลสุขภาพหน่อยละกันนะครับก็เกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะประเภทอาการที่เป็นและหาสาเหตุไม่ได้ชัดเจนนะโดยเฉพาะในช่องท้องไปตรวจดีๆไปตรวจดีๆนะครับแล้วก็ระยะยาวดูพวกเลือดนะไขมันนะครับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์พวกนี้ระวังมันจะมีผลต่อการทำงานของพวกหัวใจพวกกล้ามเนื้อจริงแล้วผอมนะอาจารย์ไม่เกี่ยวฮะอ้วนเลยผอมอ้วนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมนี่ก็ไม่อ้วนมากแต่ว่าน้ำหนักก็นิดเดียวนี่จะบริจาคเลือดร่วงหรืออาจารย์นั่นเลยน้ำหนัก39กว่าๆก็ไม่เป็นไรให้ไปเช็คอย่างที่ผมบอกนะคอเลสเตอรอลไม่เกี่ยวกับอ้วนผอมอ๋อนะจ๊ะแหมเสียดาย39ไม่ถึงบริจาคไม่ได้นะคืออาจารย์เสริมขอเพิ่มนิดนึงได้ไหมอยากถามของลูกสาวนิดเดียวนะด้วยความรวดเร็วฮะเกิดวันที่เท่าไหร่25พฤศจิกา2525เวลาเกิด4:10 นาทีค่ะจ้ะน้องเป็นคนวันพฤหัสใช่ปีจอใช่ถูกต้องอยากถามเขาการงานเงินแล้วก็อาชีพแล้วก็เขาจะได้แต่งงานไหมดวงจะได้มีเกณฑ์แต่งไหมเพราะว่าตอนนี้คบกันก็สุขเกือบปีแล้วแต่ว่ามันนั่นแหละไม่ค่อยชัดเจนอะคืออย่างนี้พื้นดวงเขาไม่ดีที่ผ่านมาเนี่ยถึงมีก็เลิกแล้วก็คบหากับใครก็ไม่ค่อยจะยืดยาวแต่ว่าหลังวันเกิดที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยปีนี้ถ้าประคับประคองให้ดีมีโอกาสนะครับผมหมายถึงการแต่งงานนะค่ะย่าง33เนี่ยมีโอกาสแฟนเขามีตำหนิไหมหรือว่าสูงวัยกับพอสมควรไหมฮะสูงวัย8-9ปีอะค่ะนั่นแหละก็เข้าทางเ
ข้าทางแล้วมีข้อเดียวตำหนิอย่างอื่นไม่มีไม่เอาสูงวัยกว่าข้อเดียวก็ได้แล้วปีที่แล้วเกณฑ์ความรักมันไม่นิ่งครับนะปีที่แล้วเหมือนกับจะรักเลิกๆนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดมาแล้วเนี่ยดีขึ้นถ้าพยายามประคับประคองอาจจะได้แต่งงานเขาต้องทำบุญไปอาจารย์วันที่25งั้นเลยส่งไอ้นั้นไปส่งข้อความไปให้อาจารย์ไทยให้อาจารย์ก็ไม่แรนดอมให้ก็เลยเนี่ยถามตรงนี้เลยกับปีนี้ทำบุญไปต้องใส่บาตรไปแล้วก็ไปทำปีนี้ได้แต่งปีนี้ได้แต่งแล้วก็ให้ทำเรื่องแสงสว่างนะครับน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้เลือกดูว่าใช้หลอดไฟแบบไหนก็อยากให้แบบซื้อใช้แล้วใช้ได้จริงนะฮะอีกนิดอาจารย์ว่าจะแต่งมกราคมพานี่ว่าจะได้ไหมไม่งั้นก็เป็นกลางปีผมมองว่าอาจารย์ช่วยดูเดือนให้หน่อยผมมองว่าน่าจะเป็นเดือน6มากกว่านะฮะเดือน6เดือน7ใช่ครับเพราะว่าฝ่ายชายเขายังไม่ค่อยพร้อมแต่อยากจะใช้ไฟบังคับอ่ะก็ไม่ต้องบังคับอ่ะจริงๆเกณฑ์มันมีถึงพฤศจิกาคือต้นปีผมว่าเร็วไปต้นปีผมว่าเร็วไปอย่างน้อยในกลางปีแต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมจริงๆถึงพฤศจิกาก็ได้นั่นแหละผู้ชายขอลากไปปลายปีหน้าก็ได้ก็ได้ไม่เป็นไรปีหน้าก็มันยาวไปไหมให้แต่งก่อนวันเกิดแล้วกันก่อนวันเกิดนะจ้ะโอเคครับขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะต่อ SMS นะคุณสุปราณีค่ะ2สิงหาคม2531นะคะเวลาเกิด 10:30 วันอังคารจ้ะถามเรื่องเงินกับงานปีนี้กรรมะเป็นสีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ออกแรงเยอะๆหน่อยส่วนในเรื่องของเบอร์โทรใช้เบอร์แรก เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแต่เงินเตือนให้ระวังนะครับโดยเฉพาะเมื่อเข้าย่าง28มีโอกาสที่จะหมุนไม่ทันจริงๆนะหลังวันเกิดเนี่ยก็หาโอกาสไปบริจาคเงินช่วยที่สภากาชาดก็ได้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือดโลหิตพวกนี้ซื้อพวกอุปกรณ์ก็ได้ที่ใช้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณรัชนก29กันยายน2525ค่ะเวลาเกิดประมาณ 3-5 ทุ่มพุธกลางคืนถามลัคนาราศีจังหวัดนครสวรรค์ 3-5 โอ้2ชั่วโมงเลยเหรอ3ลองดูนะฮะว่าคาบเกี่ยวหรือเปล่านครสวรรค์5ทุ่มนะครับจริงๆด้วยก็มีโอกาสจะเป็นได้ทั้ง2ราศีก็คือระหว่างราศีเมษกับพฤษภวิธีสังเกตง่ายๆถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาหลายๆอย่างทำอะไรติดขัดในแง่ของสมาอาชีพโดยเฉพาะเรื่องของความรักในช่วง2ปีที่ผ่านมาคุณเป็นลัคนาราศีเมษแต่ถ้าเกิดกลับกันทุกอย่างไม่ได้เป็นเช่นนั้นและหลังจากช่วงปลายปีนี้ไปแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์จังอันนี้คุณเป็นคนราศีพฤษภเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะจ้า